มันหมายความว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นใดๆนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2องค์ประกอบใช่ไหมนี่คือการสิ่งที่เราทำคือการ decompose risk คือการแตกความเสี่ยงออกมาเป็น2องค์ประกอบถูกไหมคุณลงทุนในหุ้น i คุณต้องรับความเสี่ยงไปเท่ากับอะไรฮะ variance i ถูกไหมซึ่ง variance i เนี่ยแตกออกมาได้เป็น2องค์ประกอบองค์ประกอบส่วนที่1คือเบต้าสแควร์ variance mองค์ประกอบส่วนนี้ฮะเราเรียก systematic risk เอาเฮ้ยไม่เหมือนกับที่เคยเรียนมาครูบอกว่าเบต้าคือ systematic risk จริงๆมันเป็นเบต้าสแควร์คูณด้วย variance m หรือนี่ใช่แต่ถ้าเผื่อคุณไม่สนใจเรื่อง magnitude อะไรที่ถูกต้องมากนะคุณแค่จะเทียบว่าหุ้นตัวไหนเสี่ยงกว่าหุ้นตัวไหนคุณพูดเบต้าก็ได้เพราะอะไรเพราะ variance m หุ้นทุกตัวมันเหมือนกันถูกvariance m มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งทุกตัวมันเจอ variance m ตัวเดียวกันดังนั้นมันโดนเข้าไปซัดเท่ากันส่วนเบต้ากำลัง2กับเบต้า i นั้นมันเป็นเขาเรียกว่า monotonic relationship คือถ้าเบต้าสูงเบต้ากำลัง2มันก็สูงตามไปด้วยคุณจะไม่เคยเจอค่าไหนๆที่บอกว่าค่ามันเบต้า1นะฮะมากกว่าเบต้า2แต่เบต้า1กำลัง2น้อยกว่าเบต้า1นะแต่เบต้า2ยกกำลัง2ไม่มีถูกไหมมันจะไปทางเดียวกันฉะนั้นผมพูดในรูปของค่าไม่ยกกำลังกับค่ายกกำลังผลมันก็ต้องเหมือนกันถ้าไอ้นี่มันสูงไอ้นี่มันต้องสูงตามไปด้วยถูกไหมฉะนั้นด้วยวิธีอย่างนี้ถ้าผมแค่ต้องการเทียบหุ้นตัวต่อตัวอย่างเงี้ยผมเลยพูดเบต้าให้คุณเรียนอย่างเดียวจบคุณก็ง่ายดีคุณก็จำกันไปว่า systematic risk คือเบต้าแต่ถ้าคุณจะวัดไซส์ของมันจริงๆเนี่ยนะมันคือเบต้าสแควร์คูณด้วย variance m variance rm โอเคไหมฮะกับอีกองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่า unsystematic risk มีชื่อเยอะฮะ unsystematic risk diversifiable risk ความเสี่ยงที่ diversify ได้กระจายได้อีกชื่อหนึ่งเก๋กว่า idiosyncratic risk เจ๋งแปลว่าอะไร ความเสี่ยงเฉพาะตัวของหุ้นอันนั้นเคยได้ยินด้วยใช่ไหมไม่ว่าจะเรียกอะไรมันคืออย่างเดียวกันคือ variance ของ epsilon โดยในยากของความหมายเนี่ยที่มันมีชื่ออย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเผื่อแทนที่คุณจะถือหุ้นแค่ตัวเดียวคุณไปถือพอร์ตฟิลิโอของหุ้นหลายๆตัวผมไม่ได้บอกว่า variance epsilon เป็นศูนย์นะ variance epsilon ผมแค่ assume ว่ามันเป็นค่าคงที่ normally distribute แค่นั้นเองผมไม่ได้บอกว่าเป็นศูนย์แต่เวลาที่คุณไปถือหุ้นหลายๆตัวรวมกันอย่างเงี้ยไอ้หุ้นตัวนึง variance เป็นบวกตัวนึง variance เป็นลบรวมๆกันแล้วของพวกมันในพอร์ตวิดีโอในพอร์ตวิดีโอทำให้ไอตัวนี้หายไปเป็น0โอเคไหมฮะนั้นมันถึง diversify ได้เพราะมันเป็นความเสี่ยงเฉพาะของบริษัทนั้นๆนะงั้นถ้าเผื่อเรายังไม่ diversify ลิสต์เราลงทุนในบริษัทเราบริหารบริษัทของเราอย่างเงี้ยนะครับถามว่าอัตราผลตอบแทนของเราเกิดขึ้นจากอะไรฮะโดย basic knowledge ของการเงินก็บอกว่าที่คุณมีอัตราผลตอบแทนเกิดขึ้นไม่ได้เพราะคุณรับความเสี่ยงอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นของคุณก็คือ compensation ผลตอบแทนจากการที่คุณรับความเสี่ยงซึ่งมีอยู่2องค์ประกอบนี่คือความหมายของ single index model องค์ประกอบที่1ก็คือเป็นความเสี่ยงเฉพาะของบริษัทของคุณเองก็คือไอ้ variance epsilon ซึ่งคุณสามารถ diversify ได้นะแต่ว่าไอ้นี่มันแล้วแต่คุณถ้าคุณไม่ diversify คุณก็เอาไว้นี่นะความเสี่ยงอย่างที่บอกความเสี่ยงมันมาเพราะผลตอบแทนถูกไหมถ้าคุณไม่ diversify คุณก็รับไอ้นี่ไปแต่ถ้าคุณ diversify ไอ้นี่ก็หายไปนะซึ่งอาจจะไม่ดีก็ได้นะถูกไหมเพราะ variance นี่มันความเสี่ยงมันเป็นค่าได้ทั้งบวกและลบภายใต้โลกของมาโควิดซึ่งเรายังอยู่บนกรอบนี้ผมเคยบอกคุณนะฮะอะไรที่มากกว่าเขาก็มองเป็นเสี่ยงอะอะไรที่น้อยกว่าก็เสี่ยงเข้าใจดังนั้นอันนี้ยังอยู่อย่างนี้อยู่จริงๆความเสี่ยงมันมาพร้อมกับโอกาสและในส่วนที่สองก็คือที่คุณได้อัตราผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพราะคุณแมเนจบริษัทของคุณให้มีความเสี่ยงขันแปรตามตลาดด้วยค่าเท่ากับเบต้านะฮะวันนี้เวลาที่ตลาดขึ้นลงคุณก็เลยได้ผลพลอยได้อันนั้นทั้งบวกและลบตามไปด้วยคือตลาดขึ้นได้บวกแล้วค่าเบต้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นบวกตลาดลงได้ลบนะครับอะไรอย่างนี้นี่คือความหมายในเชิงของไฟแนนซ์นะคราวนี้เรามาดูความหมายในเชิงสถิติต่อนะความหมายในเชิงสถิติของผมก็จะแตกคอมโพเนนต์ของความเสี่ยง
นะอย่างนี้เรื่องเดียวกันเลยครับผมโผล่มาถึงปุ๊บผมแตกคอมโพเนนต์ออกมาได้สมการนี้ก็คือสมการเดียวกันนั่นแหละนะครับโอเคไหมฮะเสร็จแล้วผมจัดรูปตัวนี้ผมจัดรูปด้วยการที่ผมเอา variant i เนี่ยนะครับหารตลอดพอผมเอา variant i หารตลอดฝั่งนี้ผมแน่นอนผมได้1 variant หาร variant ตัวมันเองส่วนไอ้ฝั่งนี้ผมได้อะไรฮะผมได้สัดส่วนอย่างในรูปอย่างนี้ฮะซึ่งผมสามารถแตกมันได้เป็น2องค์ประกอบนะครับคือองค์ประกอบก้อนแรกนะที่เป็น systematic risk ถ้าพูดในภาษาไฟแนนซ์แต่นี่ผมไม่ได้ใช้ความรู้เรื่องไฟแนนซ์อะไรนะถ้าพูดในภาษาสถิติทั่วๆไปมันก็คือ beta square คูณด้วย variance ของ independent variable ธรรมดานะครับผมก็ได้ไอ้ก้อนนี้ขึ้นมาส่วนไอ้ฝั่งอันนี้ของผมผมก็ได้ก้อนนี้ขึ้นมาคราวนี้ผม define ค่าหนึ่งขึ้นมาผมเรียกมันว่า r squareโอเคไหม r square นี่ไม่ใช่อัตราผลตอบแทนยกกำลังสองเหมือนค่าอินเด็กซ์แต่ผมจะตั้งชื่อมันว่า r square นะผมเรียกมันอย่างนี้ r square ตกลงกันนะครับเดี๋ยวไม่ใช่กลับไปอ่านเทคแล้วอะมันคืออัตราผลตอบแทนของหุ้น i ยกกำลังสองไม่ใช่นะครับเป็นอินเด็กซ์ค่าหนึ่งที่ผมเรียกมันว่า r square ผมจะบอกว่าไอ้ก้อนนี้เนี่ยนะคือ r square by definition ตกลงกันก่อนนะ by definitionผมจะเรียกว่าไอ้ก้อนนี้คือ r square ฉะนั้นถามว่า r square ของผมเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบก็คือเท่ากับ1ลบด้วยไอ้ก้อนนี้โอเคไหมครับก็คือได้สมการนี้ขึ้นมาโอเคนะฮะนี่คือ r square เด็กๆอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างตอนนี้เรายังไม่ได้เข้า OLS แต่ถามว่าทำไมเขาถึงสนใจสร้าง r square นี้ขึ้นมาค่า r square นี้เป็นค่าที่บ่งบอกอะไรบอกว่านั่นยาวค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นั่นยาวค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้คือเซนส์ว่าแบบจำลองของเราการที่เราใส่ตัวแปร independent variable ตัวนี้เข้าไปเนี่ยเนื่องจากตอนนี้เรามี single index เรามี ARM ตัวเดียวเนี่ยถูกไหมก็เลยบอกว่า contribution ของไอ้ตัวนี้ใส่เข้าไป independent variable เนี่ยมันได้ contribute ทำให้เราทายดีขึ้นหรือเปล่าเหมือนเรื่องของความสูงผมบอกผมใส่เพศเข้าไปนะแล้วมันสามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนถ้างั้น r square ตัวนี้คุณคิดว่ามันต้องมีค่าสูงขึ้นนะถ้าเผื่อผมบอกว่าผมเอารายได้ดีกว่าไว้ใส่เป็น independent variable ในทางสถิติผมทำอย่างนั้นได้ไหมเพื่อที่จะมาทายความสูงนักเรียนเนี่ยผมเอาเป็นรายได้แทนใครรายได้เยอะมันน่าจะสูงเยอะหรือรายได้เยอะมันน่าจะเตี้ยมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลในทางทฤษฎีด้วยแล้วถ้าในทางสถิติจะบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลครับอาจารย์ก็ใช้ค่า r square ตัวนี้ในการบอกได้ด้วยแต่เราดูลึกๆแล้ววันนี้คุณเห็นหน้าตาของ r square แล้วเพราะเวลาอื่นคุณอาจจะเคยเห็นไอ้ r square สูงสมการนี้ใช้ได้แต่นี่คุณเห็นหน้าตามันจริงๆแล้ว r square มันคือการบอกว่าในความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรตามที่คุณต้องการไปอธิบายเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ที่ถูกอธิบายได้ด้วยตัวความแปรปรวนของตัวแปรอิสระโอเคไหมนี่คือความหมายของมันจริงๆกี่เปอร์เซ็นต์ของความแปรปรวนของตัวแปรตามถูกอธิบายได้ด้วยความแปรปรวนของตัวแปรอิสระนั้น make sense ฮะถ้าเผื่อค่าตัวนี้มันมีค่าสูงก็แสดงว่าไอ้ตัวแปรอิสระของคุณเนี่ยใช่แล้วแต่ถ้ามันมีความต่ำคือไอ้ตัวแปรอิสระของเราก็ fluctuate นะฮะ variation กันไปนะฮะไปทางหนึ่งไอตัวแปรตามกับ fluctuate variation กันไปอีกทางหนึ่งนะจับไอ้สองตัวนี้มาแมทช์กันหารกันเป็นสัดส่วนนะที่เรียกว่า r square นี้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าค่ามันก็ต้องต่ำนะดังนั้น r square ในคอนเซ็ปต์ในความเข้าใจของคุณก็คือความสามารถในการอธิบายตัวแปรตามของตัวแปรอิสระ by mathematics มันคือเปอร์เซ็นต์ของความแปรปรวนของตัวแปรตามที่ถูกอธิบายได้ด้วยความแปรปรวนของตัวแปรอิสระเข้าใจไหมอันนี้ดูในรูปนี้อีกก็ดีเหมือนกันหรือเราอาจจะมาคำนวณอย่างนี้เราเอา1ตั้งแล้วก็ลบด้วย variance ของ error term หารด้วย variance ของตัวแปรตามงั้นถ้าเผื่อ x ขอโทษ independent variable มันอธิบายตัวแปรตามได้ดีvariance ไอ้ตัวนี้สูงหรือต่ำถ้าตัวแปรอิสระที่เราใส่เข้าไปมันอธิบายตัวแปรตามได้ดีคุณคิดว่า variance error term มันจะสูงหรือต่ำมันจะต่ำใช่ไหมมันก็จะต่ำ
ไอ้ค่าตรงนี้มันก็จะน้อยโอเคไหมฉะนั้นมันก็จะมีค่าเข้าใกล้1มันก็สอดคล้องกันมีโอกาสไหมที่มันจะมีค่าน้อยกว่า1ติดลบนะว่าง่ายๆค่า r สแควร์มีโอกาสติดลบไหมครับดูอีกตัวนี้ไม่มีทางเพราะอะไรเพราะว่า by definition แล้วก็ไม่ by definition ต้องเรียกว่า by mathematics เนี่ยไอ้2ตัวนี้เนี่ยมันบวกกันมันเท่ากับ1เข้าใจไหมฉะนั้นไอ้ variance ที่ตัวเดียวๆเนี่ยมันไม่มีทางมีค่ามากกว่า1โอเคไหมฉะนั้นคุณมี1ลบด้วยไอ้ตัวอะไรที่ไม่มีทางมีค่ามากกว่า1มันต้องเป็นจุดต่ํามันต้องเป็นค่าบวกเสมอโอเคใช่ไหมถูกไหมค่าสูงสุดครู่นี้พอดีพี่โต้งมาถือเป็นโอกาสอันดีนะตอนแรกผมยังนึกว่า4โมงซะอีกนั้นก็เขามาก็บรรยายให้เราฟังแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะเมื่อกี้ระหว่างที่พวกเราอยู่ยังไม่เข้ามาเนี่ยก็อธิบายให้ฟังว่าราคา adjusted price ของ data stream แตกต่างจากราคาใน set smart อย่างไรนะดับแรกๆก็คือจะเห็นว่านอกจากราคาแล้วเนี่ย data stream จะมีข้อมูลเยอะมากแล้วต้องบอกว่าเกือบทุกตลาดทุนของโลกนะฮะงั้นเวลาที่เราศึกษาบางทีเราไม่จำเป็นที่ต้องศึกษาเฉพาะในประเทศไทยนะครับมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาอีกด้วยนะอย่างเช่นข้อมูลทางบัญชีนะครับอะไรต่างๆเนี่ย data stream ก็มีค่อนข้างครบนะก็ลองไปเล่นกันดูกลับมาประเด็นนี้ต่อเมื่อสักครู่ที่เราค้างประเด็นกันไว้ก็คือเราเริ่มเห็นนะในการสร้าง index ขึ้นมาตัวหนึ่งที่เรียกว่า r square ถามว่า r square คืออะไร r square by definition ก็คือนะครับ by definition นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนของตัวแปรตรามที่อธิบายได้ด้วยเปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนของตัวแปรอิสระฉะนั้นถ้า r square มีมากเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าตัวแปรอิสระในที่นี้คือ rm ที่คุณเอามาใส่ในสมการหรือแบบจำลองของคุณนั้นอธิบายตัวแปรตามได้ดีพูดง่ายๆมันเป็นตัวแปรอิสระที่ดีถ้า r square น้อยแสดงว่าไอ้ตัวแปรอิสระนั้นไม่ค่อยได้อธิบายตัว y เลยนะฮะตัวแปรตามเลยนะครับมองในแง่ของ finance บ้างเมื่อกี้ผม decompose total list ออกมาเป็นsystematic list กับ unsystematic list หรือ diversifiable list ให้คุณดูแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเผื่อคุณมอง r square ฝั่งนี้เนี่ยคุณว่านี่มันคืออะไร